เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเป็นส่วนสำคัญที่ท่านนายกก็เน้นย้ำกันตลอดนะคะล่าสุดท่านนายกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านระบุออกมาแบบนี้นะคะว่ามีมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วยนะคะโดยท่านนายกระบุนะคะว่าต้องจับกุมดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเข้มข้นเลยถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะจากผลการระดมกวาดล้างยาเสพติดในช่วงวันที่ 10-19 ตุลาคมที่ผ่านมาภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลการดำเนินการจับกุมบุคคลตามหมายจับคดีอาญาได้ 3,884 หมายจับนะคะผู้ต้องหาคดียาเสพติด 15,710 คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธระเบิดวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนทั้งสิ้น 3,984 คดีมีการยึดของกลางอาวุธปืนสงครามด้วย 27 กระบอกปืนไม่มีทะเบียน 2,438 กระบอกปืนมีทะเบียน452กระบอกวัตถุระเบิดด้วยนะคะ600รายการและเครื่องกระสุน 16,168 นัดซึ่งพี่น้องประชาชนเองสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้นะคะที่สายด่วน1386 1386สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีสายด่วนนะคะ1599 1599โดยทุกข้อมูลเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะ